คาะเลยมินพิชยาข่าวดีไม่นานเกินไฮโซหนุ่มเควินลั่นต่อหน้าสื่อแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เสิร์ฟความหวานกันไม่มีพักเลยจ้าสำหรับนางเอกสาวสวยมินพิชยาและแฟนไฮโซหนุ่มเควินตีรวัฒนานนท์จนหลายคนลุ้นว่าเมื่อฝ่ายชายจะทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวสาวมินแต่งงานสักทีล่าสุดมินและเควินได้ให้สัมภาษณ์คู่พูดถึงแพลนอนาคตที่ไม่ช้านี้อาจจะได้ยินข่าวดีจากทั้งคู่ก็เป็นได้เพราะทั้งคู่ได้ทำธุรกิจร่วมกันหลายตัวแล้วเพื่อวางอนาคตร่วมกันงานคู่งานแรกเลยไหมมินตอบว่าใช่ค่ะถือว่าเป็นงานแรกของเราจับมือกันทำผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารแล้วก็จับมือกันดูแลตัวเองออกกำลังกายด้วยกันคุณเควินเขาลด12กิโลส่วนมินก็ลดไป9กิโลคือเหมือนเควินรู้ว่ามินจะเข้าโปรเจกต์นี้เขาก็เป็นห่วงกลัวมินจะโหมงานหนักแล้วก็ต้องมาลดความอ้วนอีกเดี๋ยวจะไม่ไหวหรือเปล่าก็เลยเข้ามาดูแลในโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วกันมีคนเล่นแซวจะมีข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่าเตรียมตัวกันแล้วทั้งคู่ซ้อมเป็นเจ้าบ่าวสาวมินตอบว่ามีคนแซวเหมือนกันว่าแอบซุ้มถ่ายแฟชั่นแต่งงานหรือเปล่ามาลดน้ำหนักก็มีเควินตอบว่าก็รอติดตามนะครับเห็นว่าจะไปต่างประเทศอยู่เอ๊ะหรือว่ามินตอบว่าก็จะไปฝรั่งเศสเดือนนี้แหละชี้หน้าเควินแล้วถามว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเควินยิ้มตอบว่าเดี๋ยวก็รู้กันเหมือนคู่เราเขาลุ้นกันทุกเทศกาลเลยมินตอบว่าใช่ค่ะเขาลุ้นกันทุกเทศกาลเลยแต่ว่ามินดีใจนะคะที่ทุกคนเชียร์ทุกคนยินดีกับความรักครั้งนี้ของมินอยากให้มินได้สมหวังนี่นอก็ดีใจค่ะอย่างวันเกิดปีนี้ก็ได้แหวนเป็นแหวนเพชรที่เป็นวันเกิดนะคะตอนแรกเห็นก็ตกใจเหมือนกันแหวนก็ได้สองวงแล้วค่ะแต่วันนี้ที่ใส่มาเป็นของตัวเองนะคะแล้วถ้าเป็นแหวนขอแต่งงานมันจะต้องวงใหญ่กว่านี้ไหมเควินตอบว่าคืออะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็พร้อมเดือนตุลาคมมีความสำคัญหรือพิเศษกับคู่เรายังไงมินหัวเราะตอบว่าเดือนตุลาก็เป็นเดือนที่ดีเนอะคือถ้าเกิดมีข่าวดีทุกคนก็จะได้ทราบกันใน IG แน่นอนเควินพร้อมจะมีครอบครัวเราหรือยังเควินตอบว่าก็พร้อมครับอยากอุ้มลูกก็อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกกี่คนดีก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าเน้นที่ว่าเราเลี้ยงเขาได้เต็มที่และมีคุณภาพหรือเปล่ามินหัวเราะตอบว่ากี่คนก็แล้วแต่มินทั้งคู่มีภาพในหัวหรือยังเควินตอบว่ามีแล้วครับมินตอบว่าอย่างของมินคิดภาพไม่ค่อยออกคือมันก็มีภาพแต่มันก็ยังลางๆอยู่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะจัดการสเต็ปยังไง